ังเขาแค่สวัสดีเอาเสียงไม่มาค่ะเดี๋ยวพี่พากให้ทีมแรกชื่อทีมอะไรเนี่ยอาชิตะอะไรเนี่ยชิบอะไรชิบอะไรกายอาชิตะการไนอาชิตะการไนที่แห่งกายพยายามพยายามและตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปสยามกันครับทุ่มเททุ่มเทมาคิดดูทุ่มกายทุ่มใจวันนี้ทำอะไรบ้างก็คือต้องทำกิจกรรมหลายอย่างครับพี่เป็นแบบช้อปปิ้งแรลลี่อะไรครับอย่างแรกเลยนี่ก็คือต้องให้โจทย์อะไรบ้างครับโจทย์นี้นะครับก็คือแบบต้องหาคนเข้ามาซื้อของให้ได้1ชิ้นแล้วก็วิ่งหาคนครับไปเชิญชวนให้ใครก็ได้ตามสยามสแควร์สยามเซ็นเตอร์สยามสตรีทมาช้อปปิ้งที่ร้าน SP ใช่นะครับตรงสยามเอ้ยสยามเซ็นเตอร์สยามเซ็นเตอร์นะคะครับขายดูมะพร้าวครับหลังจากนี้ก็ต้องไปเซ็นทรัลลาดพร้าวครับจากสยามเซ็นเตอร์ในวันเดียวกันด้วยวันเดียวกันครับวันเดียวกันแล้วลูกทีมก็อยู่กับคุณกายทั้งวันเลยสิคะอยู่ทั้งวันเลยครับโอ้โหลูกทีมนี่ฟิตมากวิ่งกันไม่หยุดเลยครับไปเซ็นทรัลลาดพร้าวต่ออันนี้โจทย์นี้ก็คือเราต้องพยายามแล้วคุณกายทำอะไรเนี่ยคือเขาเดินผ่านกันแบบไม่มองอ่ะอ๋อก็เลยเอาไอ้ตัวนี้ไปตั้งไว้ข้างหน้าเป็นไดเรกเซลที่ฉลาดมากคือคนเดินผ่านหน้าร้านไม่เห็นก็เลยยกถุงโชว์มาตั้งหน้าร้านเลยไม่เป็นไรสิไม่มาเดี๋ยวภาพเองอันนี้ทำอะไรครับกายครับก็เป็นโจสุดท้ายแล้วโจสุดท้ายนี่ก็คือต้องโทรหาคนนึงครับตอนนี้นะเพื่อให้เขาบอกว่าSP มี5อย่างอะไรที่แบบว่าเขาให้เวลาการ2นาทีมี5อย่างอะไรที่มันดีครับเกี่ยวกับ SP สภาย SP ครับภายใน2นาทีก็หาใครก็ได้โทรหาเพื่อนครับโทรหาเพื่อนครับพอคุณสบายอะไรอะก็แบบใส่สบายมีหลากหลายผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่แพงราคาไม่แพงใส่ได้ปีโกกาปีอะไรอย่างเงี้ยให้โทรหาเพื่อนใครก็ได้บอกว่าจะมี5อย่างโกกาบ๊ายบายหนึ่งนาทีมาน่ารักสนใจมากเลยอ่ะผ่านไปแล้วทีมแรกของน้องกายครับป้าครับอะไรก็ร้านแล้วครับป้าครับชื่อทีมอะไรติ๋วคือมีความสนุกสนานมากนะฮะในทีมของผมนะครับแรกๆคุณป้าเขาให้เรียกผมให้เรียกว่าพี่เรียกพี่ผมก็ไม่ค่อยกล้าเรียกเท่าไหร่นะครับวันนี้ป้าดินก็เป็นพยานนะฮะชื่ออะไรติ๋วชื่อลูกชื่อเล่นของลูกทีมเหรอติ๋วผิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมีอะไรบ้างเรียกว่าแม่ทีมดีกว่าครับแม่ทีมอย่างภาพที่เห็นนะครับนี้เราไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับแล้วก็เราไปหาลูกค้าแล้วก็เรียกว่าหาของช้อปปิ้งภายในร้านภายในโวลเชอร์ 5,000 บาทเนี่ยได้ของเยอะที่สุดกี่ชิ้นแล้วก็เราโวลเชอร์ไปแจกให้ลูกค้าเลย 5,000 บาทเดี๋ยวเขาให้โวลเชอร์เราแล้วก็ดูซิว่าเราจะได้ของเยอะแค่ไหนแล้วก็อันนี้เป็นล่าลูกค้ามาครับไปล่าลูกค้าคือเขาก็ไม่ได้อยากได้แต่ว่าจิกคอมาเลยครับแล้วเขาบอกว่าการเอสปรีดีอยู่แล้วนะฮะเขาก็โอเคบังคับมาเลยเหรอถ้าไม่ซื้อนี่มีตกครับเราเล่นครับนี่ฮะแม่ทีมของผมนะครับเดี๋ยวเป็นคดีเดี๋ยติ๋วอิ๋วแล้วใครคะอย่าถามไปตรงนี้นะจำไม่ได้เลยครับชื่อใกล้เคียงมากๆไอ้น้าผมเก่งอ่ะเลยรู้ไหมฮะเครื่องคิดเลขนี่แม่ทีมเอาไปเลยครับธรรมดาที่ไหนนะสุดยอดอยู่ใกล้ๆแล้วเหมือนอยู่ใกล้คุณแม่เลยครับเอาเป็น Economic Person นะชั่วโมงนี้นะเราต้องไปสัมภาษณ์ก่อนกินนะอันนี้ไปลุยต่อที่สยามเซ็นเตอร์นะครับที่ Express สาขานี้ก็เห็นบอกว่าทำยอดรายได้ได้สูงและโจทย์ที่เราได้คือให้ขายของให้ได้จำนวนเยอะที่สุดภายใน45นาทีครับก็ต้องหาลูกค้ามาเจอถูกต้องนี่ทั้งต่างชาติไทยจีนฝรั่งญี่ปุ่นเจอด้วยหาลูกค้าเข้าร้านยิ่งกว่าหนังพวกอีกนะครับได้ลูกค้ามาเยอะมาก 26,378 บาทถูกต้องครับว่างๆมาขายเพลงให้พี่เดี๋ยวช่วงนี้ขายไม่ได้เลยนะคะ
ได้ไปแล้ว 20,000 กว่านะครับก็ขอบคุณมากนะแม่ทีมครับขอเสียงแม่ทีมผมหน่อยครับเก่งมากค่ะเก่งไม่ชนะแต่ฟื้นใจกันไปเรียบร้อยแล้วครับแม่ๆครับแม่ๆเลยนะทีมคุณบีผ่านไปแล้วนะคะสุดยอดวันนี้เป็นเกมที่โทรมาเหมือนกันป่ะคะของกายเหมือนกันว่า5สิ่งที่ดีของ Esprit คืออะไรโทรหาใครก็ได้5สิ่งที่ดีแล้วแบบ5สิ่งที่ดีของ Esprit มีอะไรบ้างก็มีใส่ง่ายแฟชั่นดีดูสวยทุกเพศทุกวัยชนียังเก้งนะครับใส่ได้หมดแล้วก็ราคาถูกด้วยครับสวมใส่สบายใส่ทุกโอกาสนะคะใส่ได้ทุกเพศทุกวัยมีทั้งเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นคุณป้องถามว่ามีเก้าอี้ไหมครับราคาย่อมเยาทีมงานมีเก้าอี้ไหมคะถ้าผมท่านอยากนั่งลงเลยทีทีมต่อไปคุณบุญครับคุณบุญคุณป้องเขาไม่ถนัดยืนเขาถนัดนอนนอนบ้างนั่งบ้างแกบอกมาอย่างนั้นพี่หมาโอเคพี่หมาโอเคครับพี่ป้องถ้าไม่ถือนะเอามานั่งขอบเวทีก็ได้เพราะเรากันเองอาทิมสาววุ้นเส้นขาสูงของพี่เก๋วุ้นเส้นทำอะไรคะโทชิฮิโร่เรายังไม่รู้เราชื่อดิจริงเหรอจานโทชิฮิโร่จริงทำไมทีมวุ้นเส้นมีหลายเพศจังเลยมีผู้ชายด้วยผู้ชายเป็นสองเพศไม่หลายเพศค่ะแล้วก็สองนี้เขาเป็นคู่แฟนกันทั้งคู่เลยเป็นแฟนกันแล้วเวลาเราไปเราก็จะรู้สึกว่าตัวอะไรดีคือเขาทำอะไรบ้างเขาหลักการเขาจะช่วยกันอันนี้เขากำลังหาอยู่ว่าจะไปที่ไหนแล้วตอนแรกเราคิดว่าเราได้ไปอ๋อต้องตอบก่อนเลือกเส้นทางก่อนแล้วจะไปเอสพีสาขาไหนใช่เขาก็จะมีคำใบ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดตอบว่าไปเอสพีสาขาที่แบบพัทยาทำไมอ่ะไม่มีนะคะพี่เก๋ใจเย็นไกลไปก็จะมาใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยคิดไม่ออกอ่ะเห็นไกลทำแล้วแบบเครียดเลยอ่ะนี่ไปสาขาไหนก่อนคะอันนี้สยามเซ็นเตอร์ค่ะแล้วโจทย์ให้ทำอะไรคะโจทย์ในนี้ก็คือจะให้เกิดผลการนะคะก็คือไปหาลูกค้าใครก็ได้แล้วตอนนั้นไม่มีใครอยู่ในร้านเลยอ่ะก็ต้องไปเดินหาลูกค้าไปดูหนังสอยมากเฮ้ยคุณโดนปฏิเสธอ่ะโดนปฏิเสธแล้วครับต่อไปเอ๊ะเดี๋ยวว่าอย่างนี้ทาง SP คุณให้คอมมิชชั่นกับคนนี้ของเรานะคะต้องมาเจอคนนี้คนนี้เขาเป็นแบบว่าเด็กอเมริกาผู้ชายไม่ได้อ๋อก็ช่วยได้ออกทีวีด้วยต้องหาลูกค้าแล้วก็จำกัดไหมคะว่าต้องซื้อให้เท่าไหร่ได้ค่ะเท่าไหร่ก็ได้ขอซื้อ1ชิ้นแล้วลดให้ 50% โอ้ก็เกือบจะซื้อเองแล้วอย่างนั้นเลี้ยงดีกว่าเขาไม่ให้ให้ซื้ออะไรก็ได้ค่ะภายใน6 ชิ้นไม่เกิน 5,000 บาทสรุปเราให้ถึงจริงๆอ่ะเราให้เราซื้อใกล้เคียงมากเลยนะน่าจะ40บาทเองถ้าเหลือเงินก็พอจะทดคะแนนให้ได้เลยไม่แต่อันนี้ถือว่าได้มากกว่าคุณบีมนะเมื่อกี้บีม 4,390 นี่ 4,960 ใกล้จะ 5,000 กว่าแต่ต้องดูชิ้นด้วยว่าได้กี่ชิ้นต้องน้อยชิ้นหรือมากชิ้นชนะถึงขนาดสุดประชาชนขอบคุณมากเพราะว่าคนที่ไปซื้อได้ช่วยได้เยอะมากจริงคือต้องน้อยชิ้นต้องมากชิ้นแล้วก็ราคาถูกจะชนะใช่บางคนก็จริงๆเรื่องอย่างนี้นะจ๊ะที่ไปแข่งหรือว่าเคยไปแข่งทำงานค่ะแล้วก็ช้อปปิ้งทุกประเทศอ่ะชิ้นเล็กเป็นมากๆเลยเป็นตั้งใหญ่เลยอ่ะแต่นี่คุณขายได้เท่าไหร่เนี่ยครับคุณวุ้นวันนี้ขายได้ 35,000 กว่าบาทโอ้เรียกว่าครับเฮ้ยทีมเส้นไปแล้ว 35,000 กว่าบาทถ้าตัวไม่สนใจเลยนะครับหรอคะแม่ค้าออกมาเลยนะฮะสุภาพสตรีเก่งมากที่ถือว่าขายได้สูงสุดเลยนะเมื่อกี้2,000 กว่าหมดเลยนะเดี๋ยวดูทีมที่เหลือค่ะพี่เก๋ได้ข่าวมาแวบๆนี่ยอมแพ้จริงๆต้องคุณนัทใช่ไหมแค่แฟนคลับเขาพี่เก๋ไปทำงานประมูลตุ๊กตาเขาตุ๊กตาตัวเล็กแค่นี้แฟนคลับ